สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะเล่นว่านอ่านตำรามาถึงตอนที่145เป็นตำราของอาจารย์ชั้นหาวิธีตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์นะคะพูดถึงว่านดอกไก่ใบเหมือนใบผักบุ้งแต่กลมกว่าเป็นเถาหัวกลมเหมือนหัวบัวบกดอกแล้วลูกเหมือนตัวไก่ว่านชนิดนี้เป็นว่านกายสิทธิ์ใช้ในทางเมตตามหานิยมเสน่ห์เจ้าชู้เช่นเดียวกับว่านไก่ขันปลูกไว้กับบ้านเป็นเสน่ห์นิยมและติดตัวไปเป็นมหานิยมจะค้าขายและไปหาลาภได้สมความปรารถนาว่านนี้คือตัวที่ปัจจุบันเรียกว่าไก่ฟ้าพญารอหรือไก่ฟ้าพญาแลนะคะซึ่งเราก็เคยทำคลิปแล้วเดี๋ยวเราจะแนบลักษณะของต้นของดอกเขาตามกับคลิปที่อยู่ท้ายคลิปนี้เลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้เราไม่มีต้นจริงให้ดูโอเคนะคะสวัสดีค่ะ